Inter-Switch Connectivity ก็คือการเชื่อมต่อสวิตช์ให้แบบเหมือนเราจะขน VLAN หลายๆ VLAN ไปฝั่งโน้นได้ครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคสังเกตนะสวิตช์ตัวเนี้ยเออลืมไปนะครับที่จริงคีย์เวิร์ดของทั้งพอร์ตคือตรงนี้นะเป็นพอร์ตที่มีหลายๆทราฟฟิกของ VLAN วิ่งผ่านได้คือมีมากกว่า1 VLAN น่ะสามารถวิ่งผ่านได้เป็นยังไงนะครับเรามีสวิตช์อยู่2ตัวตัวนี้ตัวซ้ายกับตัวขวานี่ VLAN 10 20 30 40อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสร้างเยอะแยะมากมายเลยถ้า VLAN 10บางทีนะมันต้องการคุยกับ VLAN 10ฝั่งนี้ลองดูภาพที่ผมวาดนะ VLAN 20ต้องการคุยกับตรงนี้ VLAN 30ต้องการคุยกับฝั่งนี้สังเกตพอร์ตนี้หลาย VLAN วิ่งผ่านมั้ยถ้าหลาย VLAN วิ่งผ่านเนี่ยเราต้องคอนฟิกตรงนี้ให้เป็นทรังพอร์ตแต่สังเกตนะตรงเนี้ยมันจะมี VLAN 10ของ VLAN เดียววิ่งผ่านเราจะเรียกว่าพอร์ต Access มันยังมองไม่ค่อยเห็นภาพหรอกครับคือผมต้องขยายความตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนี้ไม่ต้องจดตามก็ได้นะครับให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันขอดูพื้นฐานหน่อยได้ไหมทิกโก้เนี่ยจะเรียกว่าพอร์ตที่มันหลายๆ VLAN วิ่งผ่านเรียกว่าทั้งพอร์ตรู้ไหมยี่ห้ออื่นเช่นพวก Microsoft พวก HP หรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็ไม่เรียกว่าทั้งพอร์ตเขาเรียกว่าอะไรมีใครพอทราบไหมพิมพ์มานิดนึงก็ได้ครับตอนนี้คนสอนเหงามากเลยนะไม่มีใครเปิดกล้องสักคนนึงเลยไม่รู้ยังอยู่กันหรือเปล่าโอเคเยี่ยมมากครับเรื่องของการทำแท็กนะครับแสดงว่ายังอยู่บ้างนะครับตอนนี้ไปต่อได้โอเคทำไมถึงเรียกว่าแท็กเดี๋ยวมาดูกันโอเคผมวาดสวิตช์ขึ้นมา1ตัวสวิตช์ตรงนี้เอาใหญ่กว่านี้หน่อยสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์1โอเคมีสวิตช์2 3ตัวไปเลยอ่ะโอเคมีสวิตช์อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าสวิตช์1สวิตช์2เดี๋ยวผมจะเชื่อมสวิตช์3ตัวนี้เข้าด้วยกันนะนะครับก่อนที่จะเชื่อมนะครับผมสร้าง VLAN ขึ้นมาโดย default นะครับสวิตช์มันจะมี VLAN 1อยู่แล้วทุกตัวเลยไม่ต้องไปคอนฟิกไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมามันมีอยู่แล้วนะครับแล้วพอร์ตทุกพอร์ตนะครับมันต่อโดย default อยู่แล้วต่อกับ VLAN 1อันนี้ไม่ต้องไปคอนฟิกมันเลยมันมีของมันอยู่แล้วโน้ตบุ๊กทุกเครื่องต่ออย่างนี้นะครับผมสร้าง VLAN ขึ้นมาอีก2 VLAN แล้วกันนะครับนี่เห็นภาพขอเปลี่ยนสีหน่อยโอเคสีเขียวแล้วกันผมสร้าง VLAN 2ขึ้นมาผมสร้าง VLAN 2อันนี้ก็อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงที่ผมย้ายเป็นพอร์ต Access VLAN 2โอเคยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมสร้าง VLAN ขึ้นมาอีกนะครับสร้าง VLAN ขึ้นมาอีกสักหนึ่งงาน3 VLAN 3โอเควีแลนด์3วีแลนด์3โอเคนะอันนี้ผมสร้างขึ้นมาครบหมดแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าผมลากสายแลนนะครับคือไม่รู้แหละผมไปเข้าหัวมาแล้วอ่ะและผมลากสายแลนระหว่างสวิตช์1กับสวิตช์2เชื่อมมันอย่างนี้พอร์ตจิกะบิต1แล้วกันจิกะบิต1โดย default คิดตามนะพอร์ตจิกะบิต1เนี่ยมันอยู่ใน VLAN อะไรครับลองคิดดูไม่ปรับแต่งอะไรอยู่ใน VLAN VLAN 1ถูกไหมครับแสดงว่ามันต้องเชื่อมต่อกับตรงนี้ถูกต้องครับอยู่ VLAN 1มันต้องเชื่อมต่ออย่างนี้คือถ้าผมลากอัพลิงก์แบบมั่วๆเลยนะไม่ได้สนใจคอนฟิกอะไรเลยนะครับอันนี้พอร์ตจิกะบิต1นะครับจิกะบิต1อยู่อย่างนี้
มันถึงลองนึกภาพนะครับแสดงว่า VLAN 1อ่ะมันจะถึงกันหมดเลยนะเนี่ย VLAN 1อ่ะมันถึงกันหมดเลยแล้วมันมีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้แล้ว VLAN 2มันถึงกันไหมดูจากภาพนะลองดูมันไม่ถึงกันถูกไหมครับแสดงว่าถ้าผมเซต IP ตัวนี้เป็น 192.168.1.1 อันนี้เป็น 192.168.1.2 อย่าเพิ่งหลุดวงจรนะดูดีๆนะครับผมก็จะปิงกันเจอเลยเพราะว่ามันถึงกันแต่เอ้าแย่แล้วผมอยากให้ VLAN 2มันถึงกันนะทำยังไงอ่ะถ้าเราใช้วิธีนี้นะใช้แบบ Port Access นะครับผมก็อาจจะบอกว่าผมก็ลากอีกสักพอร์ตนึงสิแล้วย้ายเนี่ยพอร์ตที่กิกะบิต2เนี่ยให้มันอยู่กับ VLAN 2แสดงว่าถ้าเราต้องการเชื่อมต่อทั้ง2 VLAN ให้มันถึงกันแล้วเนี่ยเราต้องใช้ Access เนี่ยคือเชื่อมต่ออัพลิงก์ตัวเนี้ยถึง2พอร์ตแล้วอะถ้าเราอยาก VLAN 3ให้ถึงกันเราก็ต้องเอาลากสาย LAN อัพลิงก์อีกพอร์ตนึงให้มันถึงกันระหว่าง VLAN 3แล้วลองนึกภาพนะถ้าเรามี VLAN สัก10 VLAN ให้มันถึงกันกับฝั่งเนี้ยต้องใช้ถึง10เส้น User บอกว่าคุณมาจากบริษัทอะไรเนี่ยผมไม่มีพอร์ตจิ้มที่แบบเนี่ยโน้ตบุ๊กผมเนี่ยจิ้มที่สวิตช์ไม่ได้เลยคุณทำอัพลิงก์หมดแล้วอ่ะคือมันดูแปลกๆตรงไหนครับคือเขาจะไม่ทำกันที่เอา Access มาเป็นอัพลิงก์เขาจะคอนฟิกตรงเนี้ยครับให้เป็นชังพอร์ตโอเคเอาใหม่ละทีนี้คือถ้าใช้ Access อ่ะมันไม่เวิร์คเลยนะเขาบอกว่าพอร์ตเนี้ยเขาจะคอนฟิกให้เป็น TRUNK คือเป็นทั้งพอร์ต Access ไม่เอาละบางทีเราเชื่อมแค่พอร์ตเดียวปุ๊บมันถึงทุก VLAN เลยนะมันเหมือนทำให้1อ่ะถึงกับ1แล้วก็2ตัวเนี้ยครับก็ถึงกับ2แล้วก็3ตัวเนี้ยก็ถึงกับ3แบบนี้เลยนะถ้าเราเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นทั้งพอร์ตไปต่อนะคือแล็บอ่ะเคยทำเดี๋ยวแล็บเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาที่จะดีก่อนพอแล็บเนี่ยแค่คีย์ตามให้มันถูกตามืออย่าลั่นอย่าพลาดเนี่ยมันก็เวิร์กแล้วอ่ะแต่ความเข้าใจเนี่ยต้องฟังนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเราทำเป็นทั้งพอร์ตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้มันส่งได้หมดเลยอ่ะมันก็คือประหยัดเรื่องสายไปด้วยนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าผมส่งข้อมูลนะครับออกมาโอเคจดหมายจาก VLAN 2วิ่งมาเรื่อยพอเข้าปลดทั้งนะครับมันจะแปะไว้ด้วยนะว่าเนี่ยคือมาจาก VLAN 2คือจดหมายมีอยู่แค่นี้แหละแต่มันจะแปะไว้ด้วยมาจาก VLAN 2ถ้ามาจาก VLAN 3นะข้อมูลนะครับมันจะแปะ VLAN 3เข้าไปด้วยไอการแปะ VLAN เข้าไปในปลดทั้งเนี่ยเขาเรียกว่าการทำ tagging หรือทำ tag ยี่ห้ออื่นเรียกว่าทำปลดทั้งนี่เรียกว่าทำ tag ทำไมต้องทำ tagเพราะว่าเวลาเราส่งข้อมูลมันปนกันไปปุ๊บเนี่ยพอมาจาก2เนี่ยไอ้สวิตช์2มันจะได้รู้ว่าอ๋อคุณมาจาก VLAN 2เหรอผมจะส่งให้กับ2อ๋อคุณมาจาก VLAN 3เหรอเวลาส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะส่งต่อให้ VLAN 3คือให้ฝั่งนี้มันรู้อ่ะครับว่ามาจาก VLAN อะไรหลายคนนึกภาพไม่ออกดูจากผมนะดูจากกล้องผมก็ได้นะครับคือเหมือนเราส่งน้ำครับจากบ้านนี้ไปให้บ้านเพื่อนอีกหลังหนึ่งแต่น้ำที่เราส่งเนี่ยคือผ่านท่อเดียวนะนะครับผ่านท่อแค่ท่อเดียวคือถ้าน้ำเราเทขึ้นปุ๊บน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองเทลงไปในท่อเดียวเนี่ยเพื่อนฝั่งตรงข้ามจะรู้ไหมว่าน้ำสีแดงสีเขียวสีเหลืองต้องไม่รู้ถูกไหมครับเพราะน้ำมันท่อที่มันส่งมันท่อเดียวกลายเป็นว่าน้ำแดงเขียวเหลืองมันปนกันเละเทะไปหมดเลยเพื่อนข้อฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้ว่านี่คือทราฟฟิกคือน้ำของสีอะไรมั่วและเละเทะแล้วเขาเลยบอกว่าน้ำก่อนจะเทใส่ท่อนะให้ใส่ถุงก่อนใส่ถุงนี่ก็เหมือนห่อหุ้มเหมือนแปะแท็กว่าถุงนี้คือน้ำแดงนะอันนี้น้ำเขียวนะน้ำเหลืองนะเทลงไปในท่อเพื่อนก็จะโอ้น้ำมันไม่ปนกันอันนี้คือน้ำแดงนี่หว่าน้ำเขียวนี่หว่าน้ำเหลืองดีกว่านะครับฟังดูน้ำเหลืองนี่มันแปลกๆนะคือน้ำส้มดีกว่ามันล้างไม่ดี คือน้ำส้มนี่หว่านะครับคือเพื่อนก็จะได้รู้นะครับนี่เหมือนการแปะแท็กมันใส่ถุงเข้าไปนะครับโอเคผมถามว่าเมื่อกี้พอร์ตทั้งในเขาแปะแท็กแล้วพอร์ตเอ็กเซดเนี่ย
ถ้าเอาไวชาร์กไปจับหรือไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่ามันมีแท็ก VLAN มาด้วยไหมมีใครพอทราบไหมครับโอเคเมื่อกี้ปลอดครั้งนะมันมีแท็ก VLAN เข้าไปด้วยคือถ้าเราเอาโปรแกรม Wi Shark ไปจับหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะเห็นว่านี่ของ VLAN 2 VLAN 3มีเลขมาด้วยถ้าพอร์ต Access นะครับพอร์ตพวกเนี้ยคิดว่ามันมีหมายเลข VLAN กำกับด้วยไหมมันมี8แท็กใน data ด้วยไหมคิดด้วยใจก็ได้นะมันอาจจะยากไปตรงนี้ Access ไม่แท็กนะเพราะว่า Access ในน้ำสีเขียวนี่มันเหมือนอยู่ในถังสีเขียวอยู่แล้วมันอยู่แยกกันอยู่แล้วน้ำนี่มันอยู่ในสีแดงอยู่แล้วอันนี้อยู่ในน้ำสีม่วงอยู่แล้วเขาเรียกว่าอันแท็กถูกต้องครับอันแท็กคือไม่แท็กบางยี่ห้อนะเรียกพอร์ตเอ็กเซดว่าพอร์ตอันแท็กบางยี่ห้อนะเรียกพอร์ตครั้งเรียกว่าพอร์ตแท็กงงนิดนึงนะครับตรงนี้คืออันนี้มันน้ำมันแยกทางกันอยู่แล้วมันจะไม่แท็กนะครับโอเคถ้าเราเชื่อมที่พอร์ตครั้งกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนภาพมันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นภาพนี้ครับโอเคเดี๋ยวขอวาดเปลี่ยนสีนิดนึงนะแมนเดี๋ยวมันจะงงนะครับมันเหมือน VLAN 2ถึงกับ VLAN 2ถึงกับ VLAN 2อย่างนี้โอเค VLAN 3ผมสีอะไรอะสีม่วงใช่ไหมVLAN 3 3 3โอเคต่ออย่างนี้ต่อกันอย่างนี้โอเคเปลี่ยนสีสักนิดนึงจากภาพนี้นะครับที่จริงตรงนี้คือสวิตช์แค่ตัวเดียวนะมันคือเจ้าสวิตช์1อันนี้คือสวิตช์แค่ตัวเดียวนะครับมันคือสวิตช์2อันนี้คือสวิตช์3แต่เหมือนเราแบ่งอันนี้ครับสังเกตนะถ้าเรามองแบบลอจิคอลนะ VLAN สีแดงสีเขียวสีม่วงมันต่อไม่ถึงกันเลยนะไอเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าแยกบอร์ดแคสออกมาแล้วอ่ะไอนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกวนกับตรงนี้ได้ทราฟิกตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกวนกับตรงนี้ได้นี่คือการแยก VLAN เราเหมือนคล้ายๆได้สวิตช์ถึง9ตัวทั้งที่เรามีแค่3ตัวนะครับพอเห็นภาพไหมคำถามผมอีกสักหนึ่งคำถามนะก่อนเข้าสไลด์VLAN เนี่ยสมมติว่าผมมีสักตรงนี้สัก10 VLAN ปล่อยออกไป3 VLAN อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าผมเนี่ยบอกว่าไอ้ VLAN 3เนี่ยผมแปะแท็กไว้เลข3 VLAN 2เนี่ยผมแตะไว้เลขแปะแท็กไว้เลข2นะครับถ้ามีสัก1 VLAN ผมไม่แปะแท็กนี้ได้ไหมเหมือนคล้ายๆผมส่งน้ำไปให้เพื่อนนะครับน้ำสีแดงผมก็ใส่ถุงนะน้ำสีส้มผมก็ใส่ถุงนะน้ำสีดำเนี่ยผมก็ใส่ถุงนะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนแต่มีน้ำสักสีนึงเนี่ยผมไม่ใส่ถุงอ่ะผมเทลงในท่ออ่ะมันจะปนกับสีอื่นไหมลองนึกภาพมันไม่ปนนะถูกไหมครับคือทุกๆอันเนี่ยผมใส่ถุงมาเลยแยกแต่มีอยู่น้ำอยู่สีนึงผมไม่ใส่ถุงผมเทลงในท่อเหมือนกันถามว่าปนกับน้ำอื่นไหมไม่ปนถูกไหมครับเหมือนกัน VLAN นะทุกๆ VLAN มีกี่ VLAN ก็ได้นะครับข้อแปดแท็กหมดเลยแต่มีอยู่ได้แค่1 VLAN ไม่ต้องแปดแท็กก็ได้นะครับไม่ต้องแปดแท็กก็ได้ส่งมาปุ๊บฝั่งนี้รับเนี่ยอ๋อถ้าคุณไม่แปดแท็กมานะคุณคือ VLAN 1อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันสามารถทำได้นะ VLAN ที่ไม่แปะแท็กลงในพอร์ตทั้งเขาเรียกว่าอะไรครับมีใครรู้ไหมขอดูหน่อยฮัลโหลอ๋อโอเคยังมีอยู่ครับโอเค Native VLAN ถูกต้องครับแต่หน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่ยังไม่เฉลยนะค่อยไปดูภาพกันนะครับที่เพื่อนตอบคือตอบถูกนะครับคือทุก VLAN ที่วิ่งผ่านนะเราแปะแท็ก VLAN หมดเลยแต่มีแค่ VLAN เดียวไม่จำเป็นต้องแปะแท็กและส่งเข้ามาได้ไม่ปนกับอันอื่นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Native VLAN ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่อง Voice VLAN ก็มีเรื่องนี้นะครับแต่ติดไว้ก่อนนะครับให้เราเห็นคำว่าพอร์ตเนี่ยคือทั้งพอร์ตกับ Access พอร์ตประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้โอเคสวิตช์จะเป็นคนใส่และก็ถอดแท็กที่เฟรมใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับสวิตช์จะเป็นคน
เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแคปอะครับใส่แท็กแล้วก็ถอดแท็กจะเกิดขึ้นที่สวิตช์นะครับที่สวิตช์โอเคพอดีมีคำถามเข้ามาเมื่อกี้นะนะครับก็เลยตอบไปอ่ะเปิดสไลด์ครับเปิดสไลด์ของเราต่อนี่ไงที่ผมเล่าเมื่อกี้ถ้าเรามี3 VLAN เราเอาพอร์ต Extend มาใช้เรียบร้อยครับเสีย3พอร์ตเลยเป็นอัพลิงก์แต่ถ้าเราเอาพอร์ตทั้งมาใช้นะครับอัพลิงก์แค่เส้นเดียวก็เอาอยู่แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่เอาเส้นเดียวนะอัพลิงก์ต้องมี2เส้นเผื่อมันขาดนะครับจะมีอีกเส้นนึงใช้งานได้นะครับตรงนี้โอเคจากภาพนี้อธิบายเรื่องของการทำแท็ก VLAN คือถ้ามาคุณมาจาก VLAN สีแดงนะคุณก็ต้องมาร์คหัวไว้ด้วยว่าเป็นสีแดงถ้าทราฟฟิกคุณมานะจาก VLAN ที่เป็นสีเหลืองนะคุณก็ต้องแปะหัวไว้ด้วยก่อนที่จะส่งเข้าพอร์ตทั้งนะครับแต่ถ้าคุณไม่แปะหัวนะก็ได้แต่ได้แค่ VLAN เดียวอันนี้เขาเรียกว่า Native VLAN พอเข้ามาปุ๊บอ๋อถ้าคุณไม่แปะมานะคุณคือ VLAN ที่เป็นสีเทาๆนั่นเองแต่ได้แค่ VLAN เดียวนะครับโอเคการแปะแท็กแปะได้2แบบครับแบบ ISL เขาเรียกว่าการ encapsulation คือการแปะแท็กเมื่อกี้นะเหมือนการออวุ้มเนี้ย ISL กับ802.1Q แบบนี้ของ Cisco proprietary ไม่ได้ใช้ละการแปะแท็กหรือว่าที่จริงคือการทำพอร์ตทั้งนั่นเองทำแบบ 802.1Q ทำยังไงเราเข้าไปที่พอร์ตแล้วบอกว่าสวิตช์พอร์ตทั้ง encapsulation 802.1Q แล้วก็สวิตช์พอร์ตโหมดทั้งจบนี่คือการคอนฟิกพอร์ต FA 0.1ให้เป็นพอร์ตทั้งพอข้อมูลวิ่งเข้ามาปุ๊บนะผ่าน FA 0.1เมื่อไหร่นะครับเฟรมเข้ามาปุ๊บมันจะยัด VLAN เข้าไปเลยยัด VLAN เข้าไปเลยว่ามาจาก VLAN อะไรแปะเข้าไปเลย